โอเคนะครับกลับมาอยู่กับผมเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาปัดฝุ่นอาชีพแรกที่ผมเล่นเลยนะครับก็คือสไนเปอร์นะครับอาชีพสไนนะครับ นะเพื่อนๆอาจจะงงเฮ้ยของทำไมไม่ตรงกันกับของผมนะครับอันนี้คือของเซตล่าสุด2024เลยนะครับก็สวัสดีปีใหม่ทุกท่านด้วยนะครับตัวนี้ผมขายนะครับใครสนใจก็ไปดูในเพจนะครับมีลิลิกมองมุดด้วยนะครับนะนี่ปลด 80% แล้วนะครับมองมุดเลยนะครับเอาไปวอนี้ยิงขี้แตกเลยนะครับเพราะว่า ถ้ามีคนหายตัวมาเราเห็นมองเห็นเลยนะครับดีมากนะครับลิลิกม่วงนะครับตัวนี้ต้องเติมหลายหมื่นกว่าจะได้ว ันนี้ผมก็จะมาทดสอบนะครับว่าอาชีพสไนเราไปได้ไกลแค่ไหนแล้วจะยิงถึง 100M ไหมนะครับอาชีพอื่นไปได้หมดแล้วนะครับมาเป็นน่าจะเป็นอาชีพแรกนะที่ผมเล่นนะครับแล้วก็เป็นอาชีพเดียวที่ทำของเยอะมากนะครับกว่าจะดันดาเมจได้จึ้งหนึ่งนะครับต่างกันกับไนคีมากเลยนะครับนะ แต่ความชอบนะครับนะนี่คือการ์ดที่ผมใส่นะครับ อันนี้คือเซตแบบล่าบอสเลยนะครับไม่ใช่เซตฟาร์มนะเซตล่าบอสเลยนะครับถุงมือนะครับผมทดสอบ3อันนี้นะครับอันนี้แล้วก็อันนี้นะครับผมรู้สึกว่าอันนี้แรงกว่านะครับแต่ผมจะใส่กับคอมโบการ์ดนะครับการ์ดใบนี้นะครับทุกๆ12ลักเราจะได้ดาเมจ 0.5 ถ้า24ลักก็ได้1ดาเมจนะครับอันนี้มาได้อันนี้คีสตาร์ทมัน25เลยนะครับเราได้มา1ดาเมจแล้วนั่นแหละครับผมก็เลยทำคอมโบกันมั่วไปหมดนะครับเพื่อนๆไม่ต้องใส่ตามผมก็ได้นะใส่แบบอื่นก็ได้นะครับใส่สแตนดาร์ดของมันก็เป็นตัวนี้นะครับสแตนดาร์ดของมันเลยนะครับตัวนี้ก็ใส่เลยนะครับส่วนเสื้อนะครับมีหลายคนบอกผมว่าเสื้อนี้ให้ใส่พร้อมกับให้เอามาใส่ตรงนี้นะครับตัวข้างนอกนี้นะครับแต่ผมว่าอย่าหาทำนะครับเบากว่านะครับแต่ถ้าให้เทียบผมจะถอดออกมาแล้วกันแต่ถ้าให้เทียบเสื้อนี้กับเสื้อโบราณเสื้อนี้แรงกว่านะครับเสื้อเดิมของสไนเปอร์นี่แรงกว่านะครับแต่ถ้าเราเอามาทำไมมันถึงแรงกว่าผมจะอธิบายให้ฟังก่อนทำไมถึงแรงกว่ามันจะมีออฟเสริมนะครับเห็นไหมเมื่อเราใส่คู่กับธนูปูเราจะได้ AGI 5คีดาเมจ10แล้วก็เพิ่มดาเมจอีก 5% แล้วก็ของธนูอีก 5% นะครับก็เป็น 10% เพิ่มคีดาเมจ10แล้วก็เพิ่มมันพีดาเมจอีก10นี่แหละครับเหตุผลที่มันแรงแต่ทำยังไงเราถึงจะได้ออฟตัวนี้นะครับมันมีวิธีนะครับนี่เอามาไว้ตรงไหนของเงาจบนะครับจบเลยเห็นไหมเราได้เลยนะครับเห็นไหมเราได้เลยนะครับถ้าได้มันจะขึ้นเป็นสีน้ำเงินอย่างนี้นะครับถ้าไม่ได้มันจะเป็นเทาๆนะถ้าได้มันจะเป็นสีดำอย่างเงี้ยเห็นไหมคอมโบกับอาวุธธนูปูนะครับเจ็ดเคนะเราต้องมีแบบความคิดแบบลึกซึ้งนะครับเกมนี้มันทำให้เราคิดแบบโอ้โหนึกถึงตอนเรียนคณิตเลยนะครับเกมนี้ แต่มีแค่ธนูปูนะครับที่มีออฟแบบนี้นะครับธนูออกไม่มีนะครับไม่มีอะไรเลยนะธนูออกธนูปูมันจะมีความพิเศษตรงที่ทุกๆบวก1นะครับเห็นไหมทุกๆบวก1มันจะสร้างความเสียหายกายภาพ20นะครับไม่ใช่ 20% นะครับ20ธรรมดาถ้าบวก15ก็เพื่อนๆก็คูณ20ไปเท่าไหร่อ่ะ300นะครับสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น300เฉยๆนะครับไม่ใช่เปอร์เซ็นต์นะมันไม่ได้เขียนบอกเปอร์เซ็นต์แค่300เฉยๆนะครับเมื่อเราโจมตีปกติมีโอกาสใช้สกิลนี้ด้วยนะครับต้องอัพด้วยนะเนี่ยมันจะออกสกิลนี้ออโต้เลยนะครับตอนนี้ต้องอัพเต็มนะครับสำหรับนูปูนะนูออกไม่ต้องอัพนะครับเรามาดูสเตตัสกันก่อนสเตตัสที่ผมอัพนะครับผมเน้นลักกับเด็กนะครับเพื่อจะเอาไปคอมโบกับเห็นไหมการเสื้อคลุมที่ผมใส่ครับการบอเสื้อคลุมตัวนั้นถูกนะ200กว่า200กว่าเอ็มเอง
ที่เหลือก็ลง EGI ให้มันเต็มนะครับอันนี้คือที่ผมลงยังไม่เต็มเพราะว่าผมจะกดบัฟรวมก่อนมันก็จะเต็มพอดีนะครับของก็ประมาณนี้นะครับที่ผมใส่นะ4แถวล่างนี้สแตนดาร์ดอยู่แล้วนะครับส่วนเสื้อนะครับมันมีหลายตัวนะมันมีหลายตัวมากที่เพื่อนๆจะใส่นะหาเสื้อที่มันแรงที่สุดกับเพื่อนๆแล้วกันอย่าใส่ตามผมนะครับนะอย่าใส่ตามผมนะครับเห็นไหมใส่ละของม่วงนี่นะครับใส่ได้หมดนะครับเนี่ยก็ใส่ได้ใส่ได้ใส่ได้นะครับแต่สแตนดาร์ดมันคือตัวนี้นะครับนะตัวนี้เลยนะครับของมันเลยนะครับ แต่ผมจะใส่ตัวนี้นะรู้สึกว่ามันแรงสุดแล้วผมก็ได้ใส่ตัวนี้นะครับตัวนี้ได้อะไรได้ ATK มา 15% ถ้าบวก15เราจะได้เพิ่มอีก 12% นะครับแล้วก็ได้เราอันนี้ก็จะเป็นกายภาพบวก15อีกเบิก 15% นะครับออฟเป็นออฟตีไกลนะประดับเราก็หาพวก INC นะครับเนี่ยออฟนี้สวยมาก INC บวกคีระเบดนะครับ YK เอาเรื่องส่วนรองเท้าอะไรเราก็หาพวก INC แล้วก็คีดาเมจนะครับ ประมาณนั้นส่วนหัวก็เป็นหาพวกโจมตีปกตินะครับได้แค่5เองนะครับปากก็เหมือนกันโจมตีปกติหน้าก็เป็นคีดาเมจนะครับหางก็เป็น INC นะมันไม่มีคีดาเมจนะครับ หลังก็เป็นเลือดนะครับโอเคก็มีประมาณนี้นะครับรูนนะครับเอ้ยมีไอ้ของเงานี่ของเงาผมใส่เป็นเซตสไนเลยนะครับรองเท้าเสื้อทุกอย่างเป็นของสไนหมดนะครับที่เราเอาไว้ฟาร์มตั้งแต่ตอนแรกเอามายัดเลยนะครับมายัดของเงาเลยนะครับส่วนมิลเลอร์ผมใส่เป็นตัวนี้นะครับนะโจมตีเมื่อเราโจมตีปกติอ่ะเราจะได้ 1% นะครับความแรงถ้าบวก15เราก็ได้ 15% เราจะได้โจมตีไวเพิ่มมา 5% แล้วก็โจมตีปกติอีก 15% นะครับ ลีลิกใส่ตามที่เรามีเราตามเกิดเลยนะครับส่วนผมใส่มองมูดนะครับปลด 80% แล้วรูนนะครับเอาที่มันเพิ่มดาเมจเลยนะเอาแบบมือใหม่เพิ่มดาเมจเลยพี่อันเดียวนี้เท่านั้นนะครับแถว2นะเพิ่มดาเมจแบบเห็นได้ชัดมากนะครับแรงมาก สกิลนะครับประมาณนั้นนะครับสกิลถ้าใครใส่ธนูออกก็ไม่ต้องอัพสกิลนี้นะครับอันนี้สำหรับธนูปูถึงจะอัพนะ ประมาณนั้นนะครับสำหรับที่จริงผมต้องอัพสกิลนี้นะครับแต่ผมจะเอามาทดสอบดาเมจไม่อยากให้สกิลอื่นมันมาปนนะมันจะมองไม่ชัดผมจะได้คีแบบสวยๆเลยนะปักปักปักเลยนะผมก็เลยตรงผมก็เลยไม่อัพนะครับถ้าใครอยากได้สกิลที่มันเพิ่มมาอีกก็อัพได้นะครับแต่ผมอยากได้แบบคีปั๊บปั๊บเลยนะอ่ะเราไปลองกันในบ้านนะครับกินเป็นอาหารเพลิน6จานนะครับแล้วก็ดิ๊กลักแค่นี้นะครับกินแค่2เล็กกับดักหินขนาดนะครับแล้วก็ ATK 400แล้วก็หินที่เราจะไปตีธาตุผมตีเป็นธาตุดินนะผมก็จะกดธาตุไฟเข้าไปก่อนค่อยกดนะครับเพราะว่ามันอยู่ได้นิดเดียวเองแป๊บเดียวจริงๆนะครับคล้ายๆกับไอ้อันติเมตนะที่ใช้ได้ครั้งเดียวนะแล้วรอโดนจิ้มหาย เซตบ้านที่ผมตั้งนะครับ ประมาณนี้นะครับ เซตบ้านที่ตั้งนะครับมากดลูกธนูเป็นธาตุไฟแล้วก็กดหิน ATK 400แล้วก็กดธาตุไฟซิเพิ่ม 15% ลุยเราจะดูกันนะครับว่าเราจะได้กี่เอ็มร้อยห้าเอ็มนะครับโอ้โหเยสคี่ร้อยห้าเอ็มเลยนะครับสุดเท่านี้ไหม มีเพิ่มไปอีกไหม น่าจะได้แค่ร้อยห้าเอ็มเท่านั้นไม่น่าเพิ่มไปอีกนะครับ
อันนี้คือไม่ได้ใส่แฟรี่นะครับถ้าใส่แฟรี่นั้นแรงกว่านี้อีกโอ้111 M นะครับเฮ้ยนะยิงนานอยู่นะครับได้111 M นะครับยิดเคทำไปเล่นไปนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับนะกับสไนเอดีเอลนะครับไว้ล่าบอสล่าอะไรล่าบอสนอกนี้สบายนะครับยิงแป๊บเดียวนะครับล่าบอสเหมือนกันนะยิงแป๊บเดียวเลยนะครับโอเคคลิปนี้ก็เจอกันเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ